พี่ต้นครับวางไหมครับพี่ขอเวลานิดเดียวนิดเดียวจริงๆเทคนิควิธีการเลือกซื้อจักรยานไฟฟ้าแม่บ้านที่ร้านขายจักรยานไฟฟ้าเขาไม่บอกกันแต่วันนี้ผมจะมาคุยกับช่างซ่อมเลยครับเขาบอกแน่นอนขออนุญาตติดไมค์หน่อยนะครับเอาเลยเหรอมาไปด้วยกันอะไรวะพี่ต้นมาอะไรตรงโก้วะเนี่ยจะรีบไปไหนเนี่ยบอกก่อนนะว่าเราจะไม่พูดชื่อยี่ห้อเลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกักเลยนะได้นี่เอาคุยจากประสบการณ์ของผมนะครับที่ผมซ่อมมาแล้วก็เจอมาด้วยกับตัวเองนะครับทั้งหมดรถทุกอย่างพี่ต้นไอ้จักรยานไฟฟ้าแม่บ้านเนี่ยมันแบ่งเลนราคาสมมุติถ้าเอาแบ่งง่ายๆถ้าแบ่งเป็นกี่กลุ่มพี่จริงๆแล้วมันแบ่งประมาณ3กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยกลุ่มไม่แตะหมื่นหลักประมาณสัก 8,000 6,000 9,000แล้วก็ทะลุหมื่นหมื่นต้นๆหมื่นกลางๆแล้วก็ทะลุไป 20,000 กว่าโอ้โหไปถึงขนาดนั้นเลยใช่เลยครับแต่วันนี้เราเอาแบบง่ายๆก่อนละกันกลุ่มที่ไม่เกินหมื่นไม่เกินหมื่นก็จะเป็นรถประมาณนี้ประมาณไหนคือเป็นรถที่ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับคันนี้ครับราคาไม่เกินหมื่นแบตเตอรี่ที่ให้นะครับถ้าเป็นรถรุ่นราคาไม่เกินหมื่นจะให้แค่12แอมป์สูงสุดไม่เกิน13แอมป์นะครับทั่วไปที่ให้จะเป็นแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกดมันมีน้ำกดน้ำกดจะไหลไปทำลายทำให้เหล็กแบบมีกลิ่นเหม็นก็จริงๆบ้านเราเขาเรียกแบตแห้งตอนชาร์จเนี่ยบ้านถ้าใครปิดห้องสนิทไว้หรือไม่มีอากาศหายใจใช่ไหมกลิ่นเหม็นเปรี้ยวของตะกั่วกดนี่คลุ้งเต็มบ้านเลยก็มีแต่รถจักรยานเนี่ยผมไม่แนะนำให้ชาร์จในบ้านให้ชาร์จข้างบ้านข้างนอกดีกว่าปลอดภัยกันไว้หน่อยเผื่อมีอะไรผิดพลาดมาบ้านจะได้ยังอยู่แบตตะกั่วแบบนี้ข้อดีของมันมีอะไรบ้างนอกจากราคาถูก1ถูก2ก็แบตเสียสามารถเอามาฟื้นฟูได้นะแต่ว่าฟื้นฟูเนี่ยเราเองไม่สามารถฟื้นฟูได้ส่วนใหญ่จะเป็นร้านหรือเป็นบริษัทใหญ่ๆที่เขามีเครื่องฟื้นฟูก็สามารถจะแบตเก่าๆมาฟื้นฟูได้นะเหมือนบางทีแล้วที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยแบตส่วนใหญ่ไม่ใช่แบตใหม่แบตเก่าจากจีนแบตใหม่ของเราครับอ๋อมีงี้ด้วยเหรอคุณภาพเนี่ยจริงๆแล้วร้านบอกว่าวิ่งได้4 50โลอะไรก็จริงครับไม่ต้องไปเชื่อครับเป็นแบตเก่าแบบลดราคาแบบว่าตอนนี้คือจะหมดเวลาแล้วลดราคาลดถูกมากเลยราคา 6,000 กว่าบาทเนี่ยแต่พอมาใช้จริงๆปุ๊บมันไม่ใช่แบตใหม่แบตเตอรี่มันมีระยะเวลาขายของมันถ้าเกิดมันนานเกินไปเขาต้องรีบขายเลยถ้าไม่ขายแบตนั้นจะเสียทันทีระวังดีๆถ้าเกิดเจอราคาเซลล์โปรโมชั่นเพื่อนๆต้องคิดไว้ก่อนเลยนะว่าแบตเก่าหรือเปล่าแบตจะเสื่อมไหมอันนี้ต้องคิดเผื่อไว้ก่อนตั้งคำถามไว้ก่อนจักรยานไฟฟ้าแม่บ้านสิ่งที่จะพังเป็นอันดับแรกๆเลยที่ติดโพเลยก็คืออ่ะนี่นับเลยคันนี้ก็แบตเตอรี่คันนี้ก็แบตเตอรี่คันนั้นก็แบตเตอรี่อ่ะพี่เตี้ยดูโคตรฮิตเนี่ยไฟขึ้นปุ๊บใช่ไหมครับเราแค่เอาเนี่ยล็อกไว้เราบิดเนี่ยไม่มีแรงแค่ลงน้ำหนักเท้าขาข้างเดียวผมแค่ดันไว้เฉยเนี่ยไม่มีแรงแต่ถ้ายกล้อขึ้นหมุนแบตมี4ลูกลูกใดลูกหนึ่งเสียรถก็ไม่ไปแล้วครับโอเคแบตเสื่อมแน่เจอทุกคนโอกาสเยอะเลย2เดือน3เดือนเจอทุกคนโอ้อันนี้ก็อยู่ที่ดวงเลยแหละพูดตรงๆอยู่ที่ดวงตัวราคาไม่เกินหมื่นแบบนี้เนี่ยควรได้มอเตอร์แบบไหนครับ350วัตต์ครับ48โวลต์ถ้ามองด้วยตาเขาจะมีสกรีนอยู่ข้างๆมอเตอร์อย่างรุ่นนี้จะมีสกรีนอยู่ว่า48โวลต์350วัตต์แต่ว่าสกรีนส่วนใหญ่บางทีก็เชื่อไม่ได้สเปคของมอเตอร์เนี่ยบางทีเขาจะตีเท่าไหร่ก็ได้เพราะไม่มีใครมาครอบแบบประจำกัดสเปคเขียนมานี่ความเร็ววิ่ง40นะแต่พอเอาจริงวิ่ง20บางทียังไม่ถึงเลยนะครับอย่าไปเชื่อสเปคมากสเปคนี่ก็เอาไว้เป็นเกณฑ์ละกันแต่ถ้าเกิดจะเชื่อสเปคได้แนะนำให้หาร2หรือเปล่าโอ้โหหาร2เผลอมากกว่า2เลยครับถ้าอย่างนี้ลองขี่จะรู้ไหมครับฟีลลิ่งแบบไหนคือ350ถ้ามอเตอร์น้อยกว่า300วัตต์เนี่ยเวลาเราขึ้นทางลาดชันขึ้นไม่ไหวครับแค่ขึ้นสะพานคอสะพานก็รู้แล้วถ้าขึ้นแล้วใช่ก็จะรู้แล้วว่าโอ้โหไม่ไหวแล้วเบรกที่ควรจะได้ในราคาไม่เกินหมื่นมันคือเบรกแบบไหนเป็นเขาเรียกเบรกดั้มจักรยานบางยี่ห้อเนี่ยเป็นพลาสติกเราใช้ไปไม่กี่ทีฝาตัวนี้แตกแต่ปัญหาหลักสุดของพาเบรกก็คือมีฝุ่นนะครับมีน้ำเข้าไปทำให้ตัวของผิวด้านนอกของล้อเนี่ยเกิดสนิมมันไปเกาะที่พาเบรกทำให้เบรกไม่อยู่นี่คือเป็นปัญหาหลักถ้ายี่ห้อดีหน่อยเขาจะให้เป็นดิสนะครับหรือยี่ห้อดีหน่อยก็อาจจะบางตัวนี้จะเป็นฝาอลูมิเนียมครอบกันน้ำกันฝุ่นให้เลยเดี๋ยวนะถามก่อนในราคาไม่เกินหมื่นเขามีให้เบรกเป็นดิสด้วยเหรอมีครับแต่เป็นบางยี่ห้อคุ้มแต่ว่าจะลดสเปคเป็นล้อหน้ากระทะเหล็กธรรมดาอ๋อก็ลดทอนบางอย่างใช่ตัวโชคเนี่ยจะเป็นโชคจลบีสปริงธรรมดาก็คือไม่มีระบบน้ำมันอะไรเลยถ้าเราแกะโชคมาก็จะเป็นแกนเหล็กเปล่าๆแห้งๆเลยฮะทั้งหน้าทั้งหลังตัวด้านหลังเนี่ยจะมีปัญหาบ่อยมากเลยคือแบบถ้าใครเอาไป
ลงหลุมบ่อยๆโชคจะหลุดมาทั้งเบ้าเลยคือราคาขนาดนี้คือเขาทำมาได้เนี่ยถือว่าเก่งนะจีนแต่บ้านเราให้ทำยังไงก็คือทำไม่ได้ไงในราคานี้เขาใช่ในราคานี้บานปลายแน่นอนใช่อย่างต่อมาครับพี่โชคหลังไปแล้วโชคหน้าพี่มันพังง่ายไหมครับเห็นมันเป็นอาการยอดฮิตเหมือนกันนะอาการยอดฮิตก็คือโชคมันเป็นตัวปอกอลูมิเนียมมาสวมเฉยๆนะครับอันนี้มันไม่ใช่โชคตัวจริงของมันจริงๆมันเป็นแค่เหล็กท่อแป๊บอยู่ข้างในอีกทีแล้วก็อันนี้เป็นปอกอลูมิเนียมเป็นท่ออลูมิเนียมครอบเพื่อความสวยงามใช่แล้วพอเราใช้ไปสักพักปอกอลูมิเนียมก็จะไม่เป็นทรงกลมมันก็จะเป็นทรงรูปไข่บ้างจะทำให้น้ำเนี่ยไหลเข้าในร่องโอริงเข้าไปแล้วทำให้ตรงนี้ข้างในไปเป็นสนิมพอเป็นสนิมปุ๊บโชคก็จะตายกดไม่ลง 100% เจอทุกคันแต่ว่าบางคันถ้าเขารักษาก็อยู่ได้นานหน่อยถ้าไม่รักษาก็อาจจะอายุสั้นหน่อยตัวราคาไม่ถึงหมื่นส่วนใหญ่จะเป็นเบาะทรงจักรยานทั่วไปนะครับปรับขึ้นปรับลงได้แล้วก็เบาะซ้อนแยกกันอาจจะไม่ได้แข็งแรงขนาดเหมือนเทียบกับมอไซค์ใช่ใช่อันนี้ก็เทียบกับจักรยานโอเคอยู่เพราะว่าหลักอานอะไรเขาก็เป็นหลักอานแบบจักรยานใช่เหมือนจักรยานสามารถเอาอุปกรณ์ที่เป็นของจักรยานมาใส่ส่วนใหญ่พวกกล่องเขาจะอยู่ข้างหลังใช่ไหมกล่องอยู่ข้างหลังครับนี่ๆมันจะมีข้อเสียนิดนึงเรื่องกล่องอยู่ข้างหลังกล่องพวกนี้ไม่มีการซีนครับคือมันทำง่ายราคาถูกทำเร็วคือถ้ายังไม่ได้ทำซีนกันน้ำอะไรยังไงต้องระวังน้ำอยู่แล้วนะเพื่อนๆนะพวกระบบไฟฟ้าทุกอย่างไม่ถูกกับน้ำนะผมอยากดูหน่อยพี่กล่องคอนโทรลมันเปิดดูได้เลยไหมอันนี้ต้องดึงอ๋อต้องดึงต้องขันน็อตหนึ่งตัวข้างหน้าอ๋อโอเคไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรเพราะมันมีอีกตัวนึงที่เปิดแล้วในราคาไม่เกินหมื่นเนี่ยกล่องคอนโทรลที่ควรได้มันเป็นแบบไหนครับพี่48โวลต์350วัตต์หรือไม่เกิน30แอมป์สามารถเพิ่มความเร็วได้โดยการเพิ่มกำลังวัตต์กล่องนะครับแต่ก็ต้องมีแรงดันเพิ่มด้วยระบบไฟระบบไฟไมล์รถทั่วไปที่ราคาไม่เกินหมื่นไมล์บางยี่ห้อนะจะไม่มีเลขวัดความเร็วมีแค่เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ก็อาจจะเป็นแค่ไฟขึ้นแต่ละดวงไม่ได้เป็นตัวเลขหรือไม่ได้เป็นแบบมีวัดโวลต์อะไรแล้วแต่ของแล้วแต่ดีไซน์ด้วยได้อะไรมาแล้วก็ถ้ายี่ห้อดีหน่อยก็จะมีไฟเลี้ยวอะไรครบก็คือมีครบสำหรับการใช้สัญจรสัญญาณทางบอกทางใช่ครบหมดทุกอย่างแต่ว่าข้อเสียบางยี่ห้อก็คือออกแบบเรื่องของคอรถกับตะกร้ามันไม่สมดุลนะแต่ก่อนผมเคยทำคลิปไปว่ามันยังมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ตะกร้ามันสูงขึ้นมาเลี้ยวก็ไม่ได้ต้องออกแบบมันยังไงจะเป็นรถผมเลี้ยวไม่ได้ต้องถอดไฟเลี้ยวออกตัวโครงครับพี่ราคาไม่เกินหมื่นความแข็งแรงควรจะได้ประมาณไหนครับรับน้ำหนักได้นะครับที่ผมเห็นอยู่ใช้ทั่วไปก็ประมาณ100ถึง120โลถ้ารับน้ำหนักมากกว่านั้นก็จะเกิดปัญหาเรื่องโชคและจะมีกระแทกกับซุ้มล้อก็มีก็คือรูระดับโครงแต่ถ้าลดราคาเกินหมื่นเนี่ยบางที150โล170โลยังรับได้เลยโครงเนี่ยมันมีขนาดความหนาเหล็กหลายไซส์หลายขนาดมากเลยถ้าโครงมันบางมากเนี่ยพอเอาไปใช้ที่คนน้ำหนักเยอะแล้วเกิดไปบิดพลิกแพงหรือขึ้นหลุมลงหลุมเงี้ยโคมก็จะบิดไปเรื่อยบางทีลูกค้าส่งรถมาหน้ากับหลังนี่หักไปคนละแถบเลยก็มีก็ไม่ทนเดี๋ยวพอเวลามีความชื้นหรือมีออกไซด์โคมมันเป็นสนิมอ่ะแป๊บเดียวมันก็ผุก็หักแล้วแต่ถ้าโครงที่มันมีราคาสูงหน่อยอย่างโคมมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อแบรนด์ในบ้านเราเงี้ย อยู่ได้เป็น10ปีก็ไม่พังแต่รถพวกนี้โครงมันจะอยู่ได้ประมาณ 3-4 ปีถ้าเกิดเราไม่รักษา uh-huh. นะครับก็คือแทบจะขาดพอถึงอายุการใช้งานก็กลับมาเช็คสภาพมาหน่อยว่ามันยังแข็งแรงอยู่ไหมใช่ถูกต้องครับช่วง3ปีอะไรเงี้ยกลับมาเช็คมันนิดนึงใช่ถ้าใช้หนักๆก็เช็คทุกปีก็ดีแต่พวกโครงพวกนี้ก็ดูด้วยตาความหนาอะไรอย่างเงี้ยมันก็พอดูออกนะดูออกใช้ยกเอาเลยโอ้เหรอถ้าเนี่ยอย่างเงี้ย2คนคือเรายกกันสบายๆเลยหิ้วเลยแต่ถ้าลดราคาที่เกินหมื่นนี่เรายก2คนยังคิดหนักเลยเพราะโครงมันหนามากคืออาจจะต้องมี3ใช่บางทีโอ้โหยกหนีหมายังยากเลย หมดแล้วมั้งเรื่องของกระจกอะไรพวกนี้ก็ดูตามที่ดีไซน์ที่เพื่อนๆชอบแล้วกันใช่ครับไฟลงไฟเลี้ยวก็ดูดีไซน์ที่ชอบบางรุ่นเท่าที่ผมเห็นนะมีไฟเลี้ยวหลังให้ด้วยบางรุ่นก็ไม่มีอันนี้ก็เอาตามที่เพื่อนๆจะเอาไปใช้แล้วกันแบบบางทีได้เบรกดีแต่ไฟเลี้ยวไม่มีถ้ายอมได้ก็ยอมเงินในกระเป๋าเราก่อนว่าเราพร้อมแค่ไหนดีกว่าใช่ๆเดี๋ยวคลิปหน้าครับผมจะพาไปดูราคาเกินหมื่นจักรยานไฟฟ้าแม่บ้านจ่ายหนักกว่าจะได้อะไรดีกว่าเรตติ้งดีเหลือเกินยอดวิวพุ่งปุ๊ดปุ๊ดเลยหลังจากเราถ่ายวันนั้นน่ะผมก็พุ่งตามนะ เดี๋ยวมีโปรเจกต์อีกเยอะแน่นอนพี่ต้นใช่ขอเกาะแบบยาวๆเลยพวกเราได้เจออีกหลายคลิปแน่นอนเลยครับ เหมือนเดิมครับติดตามช่องพี่ต้นช่องต้นเด็กเลครับ YouTube ช่องต้นเด็กเล TONXIY นะครับสำหรับผมก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องสตรีทมิตรแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาพบกับโก้และต้นเอ้ยต้นและโก้ พี่น้องกัน จบแบบเดิมเลยว่ะ